ก็กลับมาต่อกันที่ EP ที่84นะครับในเกม No Man's Sky ครับยังคงอยู่ใน e x p a i s i o n Mode s ี a s o n ที่6นะครับโดยที่วันนี้จะเป็นเฟสที่3กันแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของภารกิจเฟสที่3กันก่อนครับก่อนที่จะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ใน EP นี้นะครับก็ในส่วนของภารกิจเฟสที่3ครับภารกิจแรกครับคือการ ตรงไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่3นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราทําการสร้างในส่วนของเรือดำน้ํานะครับแล้วก็ทําการสปอนในส่วนของเรือดำน้าขึ้นมานะครับต่อไปครับคือการหาในส่วนของชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายคาดเดาว่าน่าจะเป็นในส่วนของแผนที่โจนสลัดนะครับ เป็นส่วนสุดท้าย้วเพราะว่าเราได้มาแล้ว2ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนะครับก็ตรงนี้เหมือนถ้าดูจากรูปภาพเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้เรือดำน้ำนะครับลงไปหาแผนที่เศษแผนที่นะครับชิ้นส่วนแผนที่เนี่ยในซากยาที่ตกอยู่ใต้น้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึงแล้วก็ภารกิจต่อไปครับคือการดำลงไปใต้ทะเลนะครับในระดับความลึก 80 u ครับก็ตรงนีออ้ผมไม่รู้ว่า u เนี่ยมันแทนเป็นเมตรเป็นฟุตเป็นอะไรกแน้ะแต่ครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำการดำลงไปใต้ท้องทะเลนะครับที่ระดับมากกว่า80 u นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับอย่างสุดท้ายให้เราหาในส่วนของสมบัตินะครับออที่อยู่ใต้น้ำนะครับก็มาจากออต้องบอกว่าสิ่งก่อสร้างโบราณน,นะครับทีออ่อยู่ ถูกฝังอยู่ใต้น้ําอะไรประมาณนี้นะครับโ okay, อเคเพราะฉะนั้นดูท่าแล้ววันนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้ในเรื่องของการดําน้ําเป็นหลักนะครับเราก็ในส่วนของพวกบลูบินพวกเรือดําน้ําต่างๆนะครับเราได้เป็นของรางวัลตั้งแต่ในเฟสที่แล้วมาแล้วนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับรู้สึกว่าออของรางวัลน,นะครับ ที่เราได้จากใน EP ที่แล้วครับหรือเฟสที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูสักนิดนึงก็จะมีในส่วนของ Storage augmentation น,น,นะครับตัวนี้ก็จะไว้ทําการอัปเกรดในส่วนของช่องเก็บของอของยานนะครับโอเคอตอนนี้ผมอยู่ที่ตัว o u t r o c Station นะครับก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลย ผมก็ติดบอกนิดนึงพอดีว่าหลังจากที่ในอีพีทแล้วนะครับที่เราตามหาในส่วนของระบบดวงดาวที่อยู่ภายใต้การปกครองของโจรสลัดเนี่ยเราก็ดวงดาวที่เป็นดวงดาวสีเขียวซึ่งอเผอิญว่าโชคดีตรงที่ว่าทั้ง2รูปแบบนะครับมันคือระบบดาวดวงเดียวกันผมก็เลยโชคดีครับที่ว่า สาม,มารถทำภารกิจนี้สําเร็จได้ทีเดียวทั้ง2ภารกิจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมไปทําการเก็บแร่มานะครับแร่ที่อยู่ในระบบลูงนาวสีเขียวนะครับแนะนาให้เก็บครับไหนไหนก็มาแล้วเ,ออเป็นเอเมอริลครับเอเมอริลเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ทําการอัปเกรดในส่วนของไฮเปอร์ได์นะครับเป็นขั้นต่อไปซึ่งตอนนี้ไฮเปอร์ได์ของผมเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ระดับเอเมอริลด้นะครับหรือว่า การกระโดดไปยังดวงดาวที่เป็นระบบสีเขียวครับต่อไปเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นระบบดวงดาวสีฟ้าครับซึ่งในส่วนของวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่เราจะเป็นต้องใช้เนี่ยก็จะต้องใช้ในส่วนของแร่เอมบริลด้วยนะครับโอเคเราก็ในส่วนของแผนที่ครับตอนนี้ได้มาอสองส่วนครับอย่างที่บอกทั้งหมด3ส,ส่วนนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเดี๋ยวผมขอทําการอัปเกรดก่อนไม่ได้จะว่าที่เราสามารถอัปเกรดได้ปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าเคยดูในส่วนของเมนูเนี่ยมันน่าจะสามารถอัปเกรดได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมลองอัปเกรดในส่วนของช่องเก็บของของสตาร์ชิพครับแล้วก็เหมือนถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนึงว่าในส่วนของปืนมัตติทูลเนี่ยน่าจะมีะตัวอัปเกรดด้วยนะครับอัปเกรดช่องเก็บของแล้วก็ในส่วนของโมดูลต่างๆนะครับที่ จะทาให้มันกลายเป็นอาวุธที่สามารถโจมตีได้ด้วยนะครับเพราะว่าจากในอีพีที่แล้วที่ผมต้องวิ่งหนีในผลในส่วนของพวกเซนติเนลเนี่ยเพราะว่าเนื่องมาจากว่าปืนมันไม่สามารถโจมตีได้ไดนเลยครับโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของรู้สึกว่าที่นี่มีร้านขายปืนมาดิทูนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะอัปเกรดได้หรือเปล่าเพราะไม่มีในส่วนของเทอร์มินอลนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําการกระโดดไปยังสเปซเ t a ชั่นแบบปกตินะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้ติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดเอ็กโซสูดก็มีไหมครับเหมือนครับคาว่ามันจะมีนะครับอ๋ออยู่นู่นครับอยู่นู่นก็เดี๋ยวจะทําการอัปเกรดในส่วนของช่องเก็บขอนะครับของชุดเอ็กโซสูดสักนิดนึงก็รู้สึกว่าเราต้องเสียเงินก่อนครับอย่างแรก2 0,000นนะครับโอเคก็ได้ครับ2 0 0 0 0แล้วก็น่าจะมีในส่วนของตัวไอเทมที่ใช้อัปเกรด หรือเปล่าโอเคใช่ครับก็อัปเกรดเป็นเออ่ตัวนี้ไปก็ได้ครับโอเคปึ๊บแล้วก็เช็คของตัวนิดนึงครับเออ่รีแพคชิดนี้น่าจะเอาไว้จริงๆเนี่ยมันขึ้นมาว่ามันเอาไว้สำหรับซ่อมแซมนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราจะสามารถขายทก็ได้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันครับเราก็เออ่แร่เอเมริลเก็บไว้ก่อนครับเออ่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอย้ายไปนิดนึ่งครับให้มันดูโล่งๆสักนิดนึง อะไรที่มันเป็นไอเทมเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเราก็ต่อไปครับในส่วนของ Starship ตัวนี้จะเป็นโมดูลของเรือดำน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของปืนมัลติทูลครับที่เหลือก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของปืนมัลติทูลเช่นเดียวกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอติดตั้งก่อนนะครับอันนี้ก็ปืนมัลติทูลเช่นเดียวกันครับไปเลย2องอันเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่าความสามารถมันคืออะไรนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ เปปเหมือนกันครับเหมือนว่าเราเนี่ยได้ตัวบัฟในส่วนของ Scatter Blaster นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีโมดูลของตัว Scatter Blaster นะครับแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นของ Pulse Splitter ครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการย่างดีกว่าครับเพราะว่าดูภารกิจในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการ ไปในส่วนของดำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับยังไม่ต้องทําการซื้อก็ได้เพราะว่าเวลาซื้อเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็คือเรียกในส่วนของตัว Space a n o m a ิ y ม,มาแค่นั้นครับโอเคแต่เบื้องต้นผมเอาอย่างนี้ก่อนครับทำธุรกิจก่อนก็แล้วกันก็ตามนี้นะครับเอ่อในส่วนของโกโลรู้สึกจะเห็นแวบๆโอเคอยู่นี่ครับก็ใส่ไว้ที่สตาร์ชิพตรงนี้จัดของเล็กน้อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เริ่มต้นด้วยการตรงไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่3กันก่อและกันนะครับตรงนี้โอเคครับเริ่มเดินทางครับไม่รู้ว่าตัวจุดนัดพบหรือจุดเป้าหมายจุดที่สามมันอยู่ไกลอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะอยู่1 2รู้สึกจะอยู่ไกลเหมือนกันครับ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกระโดดไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่3นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นก็แล้วกันนะครับหนาวนะครับเราก็มาถึงจุดนัดพบจุดที่3ครับแต่ว่าน่าจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับอ๋อผมเห็นแล้วครับอยู่ตรงนู้นครับไกลๆตรงนู้นโอ้โหเรามีตัวรูปคอมมิวนิเคชันตัวสเตชันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากครับโอเคก็โอ้ตรงนู้นลูกอะไรไม่รู้เต็มเลยครับโอเคครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับ เพราะว่าแถวนี้เนี่ยวิทยทัศนมองค่อนข้างจะง่ายครับแล้วก็มีแค่สิ่งก่อสร้างตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลงไปเช็คกันครับว่าใช่หรือเปล่าครับในส่วนของจุดนัดพบหรือจุดเป้าหมายจุดที่3นะครับโอเคใช่จริงๆครับแล้วก็สแกนเลยเรียบร้อยครับเดินเข้าไปนิดนึงครับถูกไหมเรียบร้อยครับในส่วนของจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่3ครับ โอเคแล้วก็ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมขอวิ่งกับยานก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสภาพอากาศข้างนอกเนี่ยน่าจะร้อนอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของรางวัลกันนะครับของรางวัลที่ได้เป็นออทองสอง0 0 0นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของเอ็กโซสูดครับได้เพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็ในส่วนของค่าความไว้ใจนะครับในเผ่าคอแวกค,ครับเพิ่มขึ้นด้วย โอเคครับทอง2 0 0พทองเนี่ยไม่รู้ว่าเอาไว้ขายหรือป่านะครับพอดีตั้งแต่ที่เล่นตั้งแต่เฟสแรกมาผมยังไม่ได้ขายเลยครับรู้สึกจะได้มาทุกเฟสเลยโอเคเราก็ไปดูในส่วนของภารกิจต่อไปครับภารกิจต่อไปคือการสร้างเรือดำน้ำครับแต่ว่า เราต้องหาดาวที่มีน้ำใช่ไหมครับหรือว่าดาวดวงนี้อ๋อโอเคผมเลืเอกอรอครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ใต้น้ำแน่ๆเดี๋ยวผมขอกระโดดข้ามมาเป็นภาร,รกิจนี้ก่อนนะครับเพราะภารกิจนี้เนี่ยน่าจะตามหายานที่ตกอยู่ใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาจุดนี้ก่อนแล้วก็ทําการสร้างในส่วนของเรือดำน้ำครับเพราะว่าจะได้เหมือนกับทํา2ภารกิจทีเดียวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอกระโดดข้ามไปภารกิจนี้ก่อนนะครับภารกิจนี้มีเป้าหมายให้เราหรือเปล่าครับ เออ่ให้เราหาในส่วนของออช่ครับภารกิจนี้ขึ้นมาแล้วให้เราหาชิ้นส่วนของแผนที่นะครับโดยการใช้สแกนเนอร์ครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่า,ามันมีเป้าหมายให้เราหรือเปล่าครับถ้าเราใช้สแกนเนอร์ของยานโอเคใช้ในส่วนของสแกนเนอร์ของยานครับได้ ตัวจับครับโอเคอยู่ที่ดาวดวงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงไปยังดาวดวงนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอออกจากดาวเคราะห์ดวงนี้สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตรงไปที่ระบบดาวเคราะห์ดวงนั้นนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มาดูในส่วนของของนิดนึงครับเออนด้นในส่วนของทองนะครับมา6 0พันละตั้งแต่ในเฟสแรกนะครับยังไม่ได้ทําการขายเลยเออตรงนี้ ยังยังไม่ได้ใจว่าจะขายดีไหมครับเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนล้วกันครับตรงนี้แล้วก็เพื่อความเรวดเร้นะครับเดี๋ยวตัดกลับไปเจอตรงจุดเป้าหมายเลยคิดว่าน่าจะอยู่ใต้น้ําแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาทางจอดยานใกล้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยคราฟในส่วนของตัวแท่นสปอนเรือดำน้ําก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับเอาละครับขอตัดกลับมาดน,นึงครับพอดีว่าผมเข้ามายัง พื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้เห็นในน้าครับมีสิ่งก่อสร้างมีนู่นนั่นนี่อะไพวกนี้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอหาจอดใกล้ๆนะครับน่าจะเป็นตรงนู้นครับน่าจะใกล้สุดละงั้นเดี๋ยวจอดใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําการหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ครับในการคราฟจอดได้ไหมครับโอเคจอดได้ครับในการคราฟในส่วนของเรือดำน้ำนะครับฟิมโอเคลงเลยแล้วก็วิธีการคราฟเรือดำน้ำครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้องใช้อะไรบ้าง ต้องใช้ในส่วนของแผ่นเหล็กนะครับ5คริสตัลซัลไฟครับ4แล้วก็ในส่วนของเกลือนะครับ100โอเคจริงๆเนี่ยพวกนี้หาไม่ยากครับเดี๋ยวผมมาบอกวิธีในการหาให้นะครับในส่วนของเกลือครับหาง่ายมากอะไรก็ตามครับที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยค่อนข้างจะมีเกลือครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นในส่วนของนี่ครับปืนไปครับวิธีหาเกลือง่ายมากครับตามนี้เลยก็เดี๋ยวตรงนี้ ผมขอข้ามในส่วนของเกลือไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปสิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือในส่วนของคริสตัลซัลไฟน์ครับซึ่งจะหายากสนิดนึงวิธีการหาเนี่ยให้เราต้องมีการดําเนาอันนี้ครับเดี๋ยวผมขอเตือนนิดนึงสมมุติถ้าเรายิงอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้ทะเลนะครับล้วเจอพวกแมงกะพุนพวกนี้ให้หลบขึ้นมาหรือหนีให้ไกลนะครับเพราะว่าแมงกะพุนพวกนี้เนี่ยมนทําร้ายเรานะครับถึงตายนะครับโอเคแล้วก็ขอเช็คในส่วนของ เกลือครับเกลือน่าจะใช้ไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอเช็กรอบครับมีอยู่ร้อยโอเคเกลือครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปขาในส่วนของคริสตัลซัลไฟครับก็วิธีการหาเนี่ยเอ่อจริงๆอ่ะมองด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดำลงน้ํานิดนึงในส่วนของคริสตัลซัลไฟครับให้เราหาเอ่อหินที่มันพ่นไฟครับที่อยู่ใต้น้านะครับหาไม่ยากครับตรงนี้เอ่อไม่แน่ใจว่าเราสแกนจะเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึง เจริงๆหาลิ่ตาพาก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอหาสักคู่ก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีการเก็บในส่วนของคริสตัลซัลไฟกันนะครับหนาวล้ครับหาไม่นานนะครับเจอแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นผมอยากจะสอนในเรื่องของสมมุติว่าเราดำน้ำนานๆนะครับแล้วก็ออกซิเจนเรากำลังจะหมดเนี่ยเราสามารถหาต้นพวกนี้นะครับเราก็ทำการเพิ่มในส่วนของออกซิเจน ของเราเองได้นะครับโอเคในส่วนของตัวคริสตัลโซไฟครับให้เราทําการหาก้อนหินที่มันพ่นไฟอย่างข้างหน้านะครับที่เห็นแล้วก็วิธีการเก็บครับเอ่อหจุดนะครับสามารถเก็บได้ทั้งหมด3ก้อนนะครับแต่ว่าเวลาเก็บเนี่ยต้องระวังมันให้ดีนะครับเมื่อเราเข้าไปใกล้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีการพ่นในส่วนของเอ่อพ่นไฟออกมานะครับก็ถ้าให้ชัวร์เนี่ยเก็บแค่2อันครับเราก็เดี๋ยวทําการ ค่อยๆออกมาครับเนี่ยครับมันกาลังจะระเบิดนะครับตรงนี้ระเบิดตรงนี้ก็ปางตายได้เหมือนกันครับเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันสงบสักนิดนึงครับแล้วเราก็ค่อยวนไปเก็บอีก1ชิ้นนะครับตรงนี้อันนี้เล่นแบบเซฟเซฟครับหรือว่าจะเก็บทีละอันก็ได้นะครับแล้วแต่เลยโอเคตรงนี้เก็บได้ทั้งหมด3อันครับรู้สึกว่าเราจะใช้3อันพอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอกลับยานครับก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าของที่ทําการาใช้ในการคราฟเรือดำน้ำพวกนี้เนี่ยหาค่อนข้างจะง่ายครับเพราะว่าเมื่อเราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเนี่ยยังไงก็ง่ายครับเดี๋ยวผมขอลงไปเก็บในส่วนของออกซิเจนตัวน,นี้นึงครับก็มันจะช่วยในเรื่องของอ,อันนี้เก็บไปได้ครับเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอประหยัดออกซิเจนครับแต่จริงๆผมก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันในส่วนของออกซิเจนนะครับโอเคต,ตอนนี้รู้สึกว่า ออกซิเจนหมดครับจะเติมเอาก็ได้ครับตรงนี้ฟูบเดี๋ยวขึ้นเลยดีกว่าครับถ้างั้นโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับทําการคราฟในส่วนของตัวสปอนเรือดำน้าครับอ้าวต้องใช้คิสโต้สีอันโอเคเดี๋ยวผมขอหายอันนึงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทําการคราฟอีกหนึ่งทีนะครับเอาละครับหลังจากที่ทําการเกมในส่วนของคิสตตลมาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ทําการคราฟในส่วนของแผ่นเหล็กอีก5าแผ่นนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างในส่วนของจุดสปอนเรือดำน้ํากันนะครับก็ต้องอยู่ใต้น้ำเท่านั้นครับโอเคเมื่อกี้น่าจะได้อยู่นะครับประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ต่อไปเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เราทําการลบในส่วนของเรือดำน้ํานะครับจุดสปอนนะครับทิ้งวิธีการลบก็ ให้เราเข้าโหมดก่อสร้างอีกทีหนึ่งแล้วก็ทําการกด Edit ครับแล้วก็ตรงนี้ทําการลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าเดี๋ยวผมขอทําการเรียกในส่วนของโอเคเรือดำน้ำมาครับเมื่อเราได้เรือดำน้ำนี่ครับเข้าในโหมดหมู่ของการสร้างอีกงรอบครับแล้วก็ทําการลบในส่วนของแท่นนะครับข้างล่างนี้ทิ้งนะครับโอเคเราก็จะได้ของคืนครับแล้วก็จะได้เรือดำน้ามาใช้นะครับ เดี๋ยวนี้ผมขอเข้าเรือดำน้ำครับเมื่อเข้าดำน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีพลังงานครับโอเคจบภารกิจครับก็เดี๋ยวเราค่้ยมาดูของรางวัลกันนะครับว่าของรางวัลที่เราได้เนี่ยจะได้เป็นอะไรครับแต่เบื้องต้นตอนนี้เรือดำน้ำของเราเนี่ยไม่มีเชื้อเพลิงครับก็เนี่ยครับเชื้อเพลิงตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราเล่นในส่วนของเฟสต่างๆนะครับก็จะได้ในส่วนของรางวัลต่างๆที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำมานะครับ เออน่าจะอยู่ในยานหรือเปล่าโอเคก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวโมดูลในการอัปเกรดในส่วนของเรือดำน้ำครับแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับถังเชื้อเพลิงครับในของเรือดำน้ำ <coming> มาเลยมาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำเอ่อน่าจะน่าจะไม่มีแล้วครับประมาณนี้โอเค แล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการใส่ในส่วนของเชื้อเพลิงเรือดำน้ํากันนะครับใส่ไปเลยใช้1รอดครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจนะครับรับของรางวัลก่อนครับภารกิจตัวนี้คือการสปอเรือดำน้าครับก็จะได้ในส่วนของเอ่อต้องบอกว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใต้น้ํานะครับประมาณนี้แล้วก็ได้ในส่วนของ Living Pearl ครับ15ออกซิเจน1,600นะครับ โอ้ต้องบอกว่าออกซิเจนเยอะมากครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับเราต้องรีบนะครับจะทาอะไรต้องรีบทาครับก็ต่อไปนะครับประเดีต่อไปคือการตามหาในส่วนของยานที่อยู่ใต้น้ํานะครับเออโอเคยานอยู่ในอ๋อดูนี่ครับนี่นี่ไปครับไปในเมื่อเรามีเรือดำน้ําแล้วก็สบายครับไปอย่างรวดเร็วก็ตอนนี้บังคับไม่ยากนะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวตรงนี้ผมขอ ตัดไปเจอกันที่จุดเป้าหมายเลยก็แล้วกันอยู่ไม่ไกลไม่ตัดกันแล้วครับโอเคประมาณสิบวินาทีอยู่ข้างหน้านี่หนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เหมือนจะมีคนมาสร้างาที่อยู่ด้วยโอเคครับแล้วก็สําเร็จภาร,รกิจครับแค่แค่มาเฉยครับก็สําเร็จภารกิจเลยเอ๋อไม่ใช่ครับเมื่อกี้ภารกิจคือดำลงไปต่ำกว่าระดับน้ำทะเลคือ80ยูนะครับแล้วก็ผมดาวว่ายาน ที่ตกอยู่ใต้น้ำเนี่ยไม่รู้ว่าเคมได้หรือเปล่านะครับช่างมันครับไม่ต้องเคมครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสํารวจนะครับเพื่อจบภารกิจนี้ก่อนเอ่อตรงนี้เป็นข้อความครับเดี๋ยวผมจะไปอย่างรวดเร็วเลแล้วกันครับข้อความเขาบอกว่าเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ของยาลันี้โดนน้าทะเลกัดก่อนครับแล้วก็บันทึกส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถกู้คืนได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกท้องทะเลแห่งนี้ กืนกินไปแล้วก็มีเพียงแค่เสษเสเ้ยวของคลิปสุดท้ายนะครับที่สามารถฟังได้แล้วก็อันนี้เป็นข้อความคลิปสุดท้ายนะครับที่ฟังได้เป็นจุดๆ,ๆๆในที่สุดเราก็รู้ความลับของพวกมันแล้วก็ใช้ประตูพอร์ทัลต่อไปตำนานมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ได้มาจากกาแล็กซีน่นี้แล้วก็จุดๆ,ๆไปเอาสมบัติคืนมาแล้วก็สุดท้ายนะครับใช้ประโยชน์จาก ระบบเน็ตเวิร์กของพวกมันโอเคครับก็พอรู้เรื่องนิดนึงแล้วก็สามารถคาดเดาได้ครับว่าเนื้อเรื่องมันคืออะไรครับแล้วก็ตรงนี้มีบางอย่างถูกซุกอยู่ในรอยแยกที่ไม่บุบสลายครับมันน่าอัศจรรย์มากแล้วก็ฉันเจอชิ้นส่วนที่ดูคล้ายกับแผนที่ที่คุ้นตาครับก็เก็บมาเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าเราอยู่ใต้น้ํานะครับออกซิเจนเริ่มเดินครับตรงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับอีกหนึ่งภารกิจนะครับสองภารกิจรวดเลยเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ยานครับแล้วก็เอ่อ ตรงนี้คาดดาว่าน่าจะต้องกลับไปที่ยานของเรานะครับยานเราอยู่ไหนวะเออโอเคครับอยู่ตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอเวลากลับไปที่ยานสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของ,ของรางวัลกันต่อครับว่าของรางวัลที่เราทำภารกิจสําเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงภารกิจต่อไปนะครับที่เราจะได้ทําต่อกันนะครับ เอาละครับขึ้นฝั่งเรียบร้อยครับเรามาดูในส่วนของของรางวัลกันดีกว่าครับก็ของรางวัลที่เราเจอในส่วนของยาที่ตกนะครับเอ่อจะได้นาไนท์ครับโอ้โหสี่0ันเออ๋อไม่ใช่ครับ4,096นานไนท์นะครับแล้วก็ในส่วนของสล็อตช่องเก็บของเพิ่มครับในชุดเอ็กซสูทครับอีก3สล็อตนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจนะครับต่อเลยก็คือในเรื่องของ ดำน้ำนะครับให้ลึก80ดยูครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะได้มาออโต้อยู่แล้วเพราะว่าในจุดที่เราดำน้ำลงไปเนี่ยยังไงมันก็เกิน80นะครับก็ได้ในส่วนของด i v i ิงคิ t ครับด i v i n งคิ t นี่น่าจะเป็นชุดคิดสําหรับดำน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจมันคืออะไรนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของค่าชื่อเสียงในส่วนของสมาคมนักสํารวจนะครับอา้าวกดไม่ได้ครับเพราะว่าของเต็มนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องทําการย้ายของอ้อที่ของมันเต็มเพราะว่า เอ่อมันติดตัวเยอะครับเดี๋ยวอะไรที่มันเอ่อไม่จําเป็นเดี๋ยวผมย้ายไปไว้ในยานก็แล้วกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมารับของกันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับมารับรางวัลกันต่อนะครับในส่วนของภารกิจดำน้ําลึก80ยูนะครับก็มาดูกันครับว่าไอ้ได้วิ่งคิดเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นพวกอัปเกรดในส่วนของโมดูลการดำน้ำต่างๆนะครับโอเคทั้งหมด3อันนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของค่าชื่อเสียงครับ สมาคมนักสำรวจนะครับโอ้คูณ8ครับแล้วก็ไหนๆเราได้ในส่วนของโมดูลมาแล้วใช่ไหมครับน่าจะควรติดตั้งเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าอนาคตเราต้องดับน้ำหรือเปล่านะครับโอเคก็ติดตั้งไปก่อนครับ1 2และ3ครับเดี๋ยวผมขอย้ายมาไว้จริงๆอยากจะไว้ข้างล่างมากเอ่อโอเคช่างมันครับเพราะว่าเดี๋ยวรอค่อยไปทำการอัปเกรดในส่วนของช่องเก็บของเพิ่มก็ได้อีก4ช่องนะครับตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของภารกิจสุดท้ายครับคือการตามหาในส่วนของอสมบัตินะครับตรงนี้เนี่ยวิธีการครับก็คือเราต้องตามหา,าสิ่งก่อสร้างถูกที่ถูกทิ้งร้างนนครับหรือโบราณสถานที่ถูกทิ้งร้างอยู่ภายใต้ท้องทะเลหรือครับหรือมหาสมุทรเนี่ยวิธีการตรงนี้นง่ายๆคือถ้าใครไม่อยากสิ้นเปลือนะครับเราสามารถหาในส่วนของอาฐานของคนอื่นนะครับฐานผู้เล่นคนอื่น แล้วก็ผมเชื่อครับว่าเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของผู้ที่คนอื่นเนี่ยที่เขาทาฐานหรือบอกให้รู้นะครับว่าตรงนี้มีจุดที่เราสามารถหาในส่วนของสมบัติได้แต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสําหรับใครที่ไม่อยากขึ้คนอื่นนะครับก็ตรงนี้วิธีการคือให้เราเปิดไปที่ในส่วนของเอ็กโซคาร์บหรือยานดำน้ําหรือดำน้ําของเรานะครับตรงนี้ออกซิเจนเดี๋ยวผมขอเอาเก็บไว้ที่ตัวเราเองดีกว่าโอเคน่าจะไม่พอด้วยครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับให้เราทำการอินสตอลเทคโนโลยีครับตัวหนึ่งครับก็จะชื่อว่า h i g h Power Sonar ครับอันนี้เราได้มาได้บร้อยแล้วนะครับเราก็เห็นได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราต้องใช้นะครับจะเป็นในส่วนของคริสตัลซาวไฟครับที่เราเก็บมาได้ก่อนหน้านี้คือเมื่อเราทำการรื้อในส่วนของอาฐานตัวที่สปอนในส่วนของเรือดำน้ำเนี่ยทิ้งเราจะได้ส่วนของวัตถุ ดิบทรัพยากรที่เราใช้ในการคราฟเนี่ยคืนด้วยนะครับแล้วก็พอดีว่าผมติดในส่วนของโซล่ามิลเลอร์ครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับในสเปซเซชั่นต่างๆนะครับหรือผู้เล่นนักเดินทางคนอื่นๆก็ได้ครับหาไม่ยากนะครับในส่วนของโซล่ามิลเลอร์พอดีผมเอาติดตัวมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการคราฟเลยนะครับติดตั้งในส่วนของโมดูลตัวนี้เลยครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับหมายความว่าในส่วนของคิทโต้ซอฟไฟเนี่ยเราไม่มีใช้แล้วนะครับตรงนี้โอเคหลังจากนั้นครับ ให้เราเข้าเรือดำน้ำอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ตรงนี้พอดีมารอยอยู่บนพื้นนะครับเดี๋ยวขอกรงไปในนาเพื่อความหุนใจนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดในส่วนของเมนูครับเราจะมีเมนูใหม่ขึ้นมาครับ use high power s o n a ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราเนี่ยจะสแกนหาอะไรครับก็จะมีพวกยานตกครับมียานขนส่งที่ตกอยู่ในท้องทะเลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ที่เป็นซ n นค e n Building ครับก็คือสิ่งก่อสร้างทั่วไปครับและสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของโบราณสถานต่างๆนะครับที่จะมีสมบัติอยู่แนะนําให้เราทําการสแกนอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลอสแกนดูเจอไหมครับเจออยู่ครับเจออยู่เจออยู่แต่ว่าน่าจะอยู่ไกลหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปเชงนิดนึงครับเพราะว่าบางทีปกตินะมันอาจจะอยู่ไกลตัวนิดนึงครับโอเคน่าจะอยู่ไกลอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะทําการขับในส่วนของยานของเราไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาดําน้ําเอาข้างหน้าเอานะครับโอเคตรงนี้รู้สึกว่าพลังงานในการเอายานขึ้นจะหมดนะครับเดี๋ยวผมขอเติมนิดนึงโอเคครับแล้วก็ตรงนี้อยู่จริงๆถ้าขับยานไปเนี่ยไม่ไกลนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องต้นเราต้องหาพื้นที่นะครับในการจอดยานครับ ก็น่าจะเป็นตรงนู้นครับน่าจะใกล้สุดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราดำน้ำําค่อยๆดำน้ํามานะครับเรียบร้อยครับตูมแล้วก็จุดที่เราจะต้องทําการดำป้ายอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าเมื่อกี้ผมได้เซตเอ่อในการดำน้ํานะครับก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของการดำน้ำโอ้ต้องบอกว่า มีในส่วนของตัวถังออกซิเจนนะครับทั้งหมด3ถาถังเลยโอเคแล้วก็เบื้องต้นตรงนี้โอเคผมเจอละอยู่ข้างล่างนะครับในส่วนของสิ่งก่อสร้างหรือโบราณสถานแล้วก็ในส่วนของถังออกซิเจนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับเราสามารถเติมได้โดยการใช้ออกซิเจนนะครับในการเติมแต่ละถังแต่ว่าแนะนําว่าให้มันหมดก่อนก็ได้ครับก็แล้วกันนะครับเราค่อยเติมนะครับตรงนี้ โอเควิธีการหาสมบัติที่ถูกทิ้งร้างอยู่ใต้ท้องทะเลครับให้เรามาทําการสํารวจตรงนี้ครับเราจะได้ในส่วนของกุญแจนะครับมาก่อนเลยก่อนตอน,นี้มข่งข้ามในส่วนของรายละเอียดไปนะครับน่าจะไม่มีอะไรครับเราก็เราจะได้ในส่วนของกุญแจที่เป็นคล้ายๆกับตรีศูนย์นะครับมาครับฟืบได้มาหนึ่งานครับแล้วก็ให้เราทําการสแกนนะครับ ด้านล่างครับมันจะมีจุดที่เป็นในส่วนของอกล่องสมบัตินะครับอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เราอย่าลืมนะครับปรับเป็นในส่วนของตัวขุดลุมครับไปโอเคแล้วก็การเปิดหีบสมบัติตรงนี้จะพิเศษนิดนึดนงนะครับก็จะใช้ในส่วนของคญแจที่เราเพิ่งได้มานะครับตัวไทเดนคีนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของตัวลิวิงเพ e a r l ที่เราได้มาก่อนหน้านี้ด้วย1อันนะครับอา้าวซะอย่างนั้นผมลืมมากๆเนี่ย น่าจะอยู่ในตัวไอ้นี้หรือเปล่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาในส่วนของรีวิงเพลมาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะครับต้องขออภัยจริงๆพอดีลืมมาครับแล้วเดี๋ยวมากลับมาเจอกันนะครับเอาครับก็สรุปว่าผมไม่ได้กลับไปไกลนะครับสามารถสปอนในส่วนของตัวเริ่มน้ํามาได้เลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันครับมาขายในส่วนของกรองหีบสมบัติกันนะครับใช้ในส่วนของรีวิงเพลครับหนึ่งอันครับโอเค แล้วก็ได้ในส่วนของแร่ไอเทมมาครับแล้วก็จบภารกิจครับในส่วนของการตามหาสมบัติใต้ท้องทะเลนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ออกซิเจนหมดไป2ถังครับเดี๋ยวผมจะลองเติมออกซิเจนให้ดูนะครับก็ให้เราเติมคล้ายๆกับเติมเชื้อเพลิงปกติทั่วไปครับโอเค2อันเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอกลับยานสักครู่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราค่อยไปดูของรางวัลกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับโอเคครับกลับยานเรียบร้อยครับเรามาดูในส่วนของของรางวัลครับกับภารกิจสุดท้ายนะครับก็จะได้ในส่วนของน่าจะเป็นบลูพิ้นนะครับในการทําแบนเนอร์ต่างๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอ๋อน่าจะเป็นในส่วนของโมดูลในการอัปเกรดนะครับตัวไรซ์ซัพพอร์ตโมดูลครับสองอแล้วก็ได้ลูกกระตามาตัวนี้น่าจะเอาไว้ขายนะครับไม่รู้ว่าสามารถครับ เป็นอะไรได้อย่างอื่นอีกไหมก็เดี๋ยวอะไรพวกนี้เก็บไว้ก่อนครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับในส่วนของของรางวัลเฟสที่3นะครับจะได้เป็นบลูพิ้นนะครับในส่วนของพวกธงถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับธงต่างๆนะครับก็จะเป็นธงพวกเนี่ยครับเป็นธงโจรสลัดอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เป็นบลูพิ้นตรงนี้สามารถรับได้ที่สเปซอนโนบุรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถรับได้ในการเล่นปกติ ทั่วไปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับในเฟสที่3นะครับจบลงเรียบร้อยนะครับเหลืออีก2เฟสครับคือเฟส4และเฟส5นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อน e อีีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเฟสที่4ี่ครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องในการตามหาขุมทรัพย์โจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะได้ในส่วนของแผนที่มาครบ้วแต่ว่ามันยังไม่มีภารกิจให้เราทำการ ทำการซ่อมแซมแผ่นที่หรือว่าคราบหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล,ล้วเดี๋ยวยังไงเรามาต่อกันใน E ีพีหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับเฟสที่สนะครับสำหรับในอีพีนี้เนื้อหาผมขอตัดจบตรงนี้เลยก็แล้วกันแล้วก็พบกันใหม่ใน EP พีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ